ดาวเคราะห์ที่ไม่เหมือนใครไม่เคยหยุดและมีแต่กิจกรรมทวีปต่างๆเคลื่อนตัวและมาชนกันภูเขาไฟระเบิดฐานน้ำแข็งขยายและหดตัวพลังที่รุนแรงยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดร่องรอยอันลึกลับทางธรณีวิทยาในตอนนี้เราจะสำรวจเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อันตรายและสร้างความเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเมาท์เซนต์เฮเลนภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอันใดนั้นยอดที่สูง600ฟุตก็เกิดระเบิดแตกเป็นเสี่ยงในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาว่าอะไรทำให้มันรุนแรงเช่นนั้นได้พบหลักฐานของหนึ่งในแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การระเบิดออกด้านข้างที่ทำลายป่าไปกว่า230ตารางไมล์และเกิดโคลนถล่มครั้งใหญ่ลงมาตามภูเขาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบจากเหตุการณ์นี้ทำให้นักธรณีวิทยาขยับเข้าไปใกล้จะเข้าใจได้ว่าโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรัฐวอชิงตันทางตอนใต้ของซีแอตเทิล100ไมล์คือที่ตั้งของเมาท์เซนต์เฮเลนหรือหนึ่งในภูเขาที่สำคัญ20ลูกที่ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคสเคดทางชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือก่อนวันที่18พฤษภาคม1980มันคือศูนย์กลางของการพักผ่อนหย่อนใจและอุตสาหกรรมป่าไม้ที่กำลังรุ่งเรืองอยู่ในตอนนั้นภูเขาไฟลูกนี้มียอดเขาที่เป็นกรวยสวยงามมันถูกเรียกว่าภูเขาไฟฟูจิแห่งอเมริกาเหนือเนื่องจากลักษณะของยอดมันที่เป็นทรงกรวยแต่ภายใต้ความสวยงามคือความลับอันน่ากลัวภูเขาไฟลูกนี้ได้พ่นบางอย่างออกมาที่ดูเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายทุกอย่างเริ่มขึ้นในวันที่10มีนาคม1980เมื่อแผ่นดินไหวขนาด 4.2 เขย่าเมาท์เซนต์เฮเลนที่หลับไหลมา123ปีการระเบิดครั้งล่าสุดที่พบเห็นโดยชนเผ่าในพื้นที่เมื่อปี1853ในปี1980แผ่นดินไหวกลายเป็นสัญญาเตือนอย่างแรกเนื่องจากแผ่นดินไหวอาจเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการสะสมที่อยู่ภายในแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อแมกมาเคลื่อนตัวขึ้นมาจากภายในของโลกจนทำให้หินต่างๆที่อยู่ในเส้นทางแตกตัวออกสัญญาณอย่างแรกที่เราได้ก็คือแผ่นดินไหวในระดับตื้นใต้ภูเขาไฟลูกนี้และภายในไม่กี่วันมันก็ชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติข่าวจึงถูกส่งไปให้กับนักวิทยาศาสตร์ทุกประเทศแล้วเราก็รีบเข้ามาตรวจสอบเส้นเฮเลนและพยายามทำความเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เราเห็นก็คือภูเขาไฟลูกนี้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาภูเขาไฟอันตรายเนื่องจากมันยากที่จะคาดการได้ในปี1980วิทยาศาสตร์ในการพยากรณ์ภูเขาไฟระเบิดยังเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นการระเบิดล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐคือการระเบิดของลัสเซนพีคในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี1915ตั้งแต่นั้นมานักภูเขาไฟวิทยาส่วนใหญ่ก็ยังได้ศึกษาเพียงข้อมูลจากลาวาที่อยู่บนเกาะฮาวายเท่านั้นภูเขาไฟเป็นระบบธรรมชาติที่ซับซ้อนมากและมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงเส้นเฮเลนทำให้เราประหลาดใจอยู่ตลอดภูเขาไฟลูกอื่นๆก็ด้วยครับแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้พร้อมด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยนักภูเขาไฟวิทยาอยากที่จะเข้าไปศึกษาการระเบิดของภูเขาไฟแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะได้พบกับหนึ่งในการระเบิดของภูเขาไฟที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐบนโคลวอเตอร์ริดจ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟลูกนี้6ไมล์พวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยให้กับรถเทรลเลอร์และเริ่มจับตาดูภูเขาไฟลูกนี้อย่างใกล้ชิดจากที่นั่นทีมงานจะได้มุมมองที่ดีที่สุดลงมายังภูเขาไฟเราเหมือนกับอยู่แถวหน้าของการที่จะได้เห็นการระเบิดขึ้นมาของภูเขาไฟในแคสเคดและเราก็นับว่าโชคดีที่มีบุคลากรที่มีแต่ความคึกคักพวกเขาทำงานกัน15ถึง20ชั่วโมงต่อวันนอกจากภูเขาไฟแล้วสิ่งบ่งบอกสำคัญอีกอย่างหนึ่งของกิจกรรมภูเขาไฟก็คือแก๊สที่ปรากฏขึ้นแมกมาประกอบไปด้วยหินหลอมเหลวจะมีแก๊สที่ขึ้นมาจากภายในของโลกลึกลงไป30ไมล์เมื่อแมกมาเคลื่อนตัวจากความลึกเช่นนั้นจะมีหินน้อยลงที่จะกดทับมันจากเบื้องบนจนกระทั่งแรงดันของแมกมาลดลง
แก๊สที่ละลายอยู่ในแมกมาจะเล็ดรอดออกมาและลอยขึ้นสู่ผิวด้านบนแต่แก๊สมันจะสิ่งบอกเพียงอย่างเดียวของแมกมาที่กำลังลอยขึ้นมาแก๊สเหล่านี้ยังเป็นต้นเหตุของการระเบิดของภูเขาไฟด้วยยิ่งแรงดันของแก๊สในการสะสมภายในภูเขาไฟมากเท่าไหร่การระเบิดที่ตามมาจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนี่คือการทดลองที่จะสาธิตให้เห็นถึงความสำคัญของแรงดันแก๊สในแมกมาขวดนี้มีน้ำเพียงบางส่วนนะครับมันมีน้ำอยู่ในขวดประมาณ 80% นี่คือการจำลองการระเบิดที่เกิดขึ้นนั่นเองผมจะค่อยๆวางขวดไว้ตรงนี้เราจะเอียงขวดห่างจากผมเล็กน้อยผมจะสวมหน้ากากป้องกันไว้ก่อนแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มปั๊มตอนนี้เอาล่ะนะตอนนี้แรงกดอากาศของปั๊มอยู่ที่0มีแก๊สเล็กน้อยกำลังปรากฏขึ้นเพิ่มอีกเล็กน้อยแรงกดอากาศก็มาอยู่ที่ประมาณ60ปอนด์ต่อตารางนิ้วโอ้โหเห็นมั้ยได้แล้วได้แล้วเย้เช่นเดียวกับในขวดที่การมีแก๊สอยู่ที่ผิวด้านบนของภูเขาไฟก็คือสัญญาณที่ชัดเจนว่ากำลังมีการสะสมแรงดันระเบิดอยู่นฤดูใบไม้ผลิปี1980งานของคาสติวาลคือตรวจจับแก๊สที่ปรากฏขึ้นมาและสิ่งที่เขามองหาก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันคือแก๊สที่มีกลิ่นเหมือนไข่เน่าและจะสัมพันธ์กับกิจกรรมของภูเขาไฟแต่สิ่งสำคัญของการวัดไม่ใช่กลิ่นความลับคือสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในสีของแสงเครื่องมือนี้จะตรวจแสงบนท้องฟ้าแล้วมันจะตรวจจับโมเลกุลบางอย่างได้อย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะดูดซับแสงจากท้องฟ้าและสามารถวัดความแตกต่างระหว่างแสงที่ดูดซับโดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับแสงที่เหลืออยู่บนท้องฟ้าได้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน1980คาสติวาลและทีมได้ใช้เครื่องมือนี้ตรวจจับปริมาณของแก๊สที่เล็ดรอดออกมาทีมงานมีสมมติฐานว่าระดับของแก๊สจะเพิ่มขึ้นก่อนการระเบิดเมื่อแมกมาเริ่มลอยขึ้นจากภายในของภูเขาไฟมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในปี1980สมมติฐานนี้ถูกพิสูจน์ว่าผิดแก๊สที่ลอยขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถึงแม้แผ่นดินไหวจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีการบันทึกได้ว่ามีแผ่นดินไหวขนาดเล็กอีกหลายร้อยครั้งไม่มีความแตกต่างทางนัยสำคัญมันมีระดับของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถือว่าต่ำมากและไม่มีอะไรในอัตราของแก๊สนี้ที่จะระบุว่าจะมีการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนหลัง5สัปดาห์ของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องภูเขาไฟลูกนี้ส่งสัญญาณอีกอย่างนึงถึงสิ่งที่อยู่ภายในที่พื้นผิวด้านเหนือเกิดมีการป่องขนาดใหญ่ของภูเขาไฟนักสังเกตการของเราคนหนึ่งบังเอิญมองไปที่ภูเขาไฟแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มีรูปร่างเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอีกแล้วเนื่องจากทางด้านเหนือมันป่องออกมาแล้วก็มีรูปร่างที่ผิดเพี้ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของการป่องออกมาแบบนั้นมันเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตการเปลี่ยนสภาพของภูเขาไฟลูกหนึ่งได้บนโคลวอเตอร์ริชพวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อจะวัดได้อย่างแม่นยำว่ามีการป่องออกมารวดเร็วแค่ไหนสิ่งที่เราพยายามทำคือจะยิงแสงเลเซอร์จากอุปกรณ์นี้ตรงไปที่ตัวสะท้อนแสงที่ภูเขาไฟแล้วเราก็จะจับสัญญาณที่ถูกสะท้อนกลับมานี้เพื่อวัดระยะของมันตัวสะท้อนที่พวกเขาใช้เป็นเพียงกระจกเล็กๆที่กว้าง3นิ้วโดยติดตั้งเอาไว้ในส่วนที่ป่องออกมาเหมือนอย่างในกรณีปี1980ก่อนวันที่18พฤษภาคมฝั่งด้านเหนือของภูเขาไฟมันปอกออกมาด้านนอกออกมาเรื่อยๆและระยะของมันก็สั้นลงและสิ่งที่เราได้ศึกษาจากโควอเตอร์2ก็คือว่าระยะของมันเริ่มสั้นลงประมาณ5ฟุตต่อวันราววันที่11พฤษภาคมส่วนที่ป่องออกมานี้ขยายตัวออกมาทั้งสิ้น450ฟุตสุริสินพอจะรู้ได้ว่าเป็นผลมาจากแมกมาที่กำลังลอยสูงขึ้นแน่นอนในฐานะนักภูเขาไฟวิทยาคุณมักอยากรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ภูเขาไฟแล้วถ้าทายมากเนี่ยจะคุณไม่มีทางลงไปได้คุณได้จะสังเกตจากภายนอกแต่นั้นคุณรู้ว่าด้านเหนือของมันเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วมันคืออะไรอาจจะเป็นแมกมาที่กำลังผลักตัวขึ้นมาจากด้านใต้และปรากฏขึ้นทางด้านเหนือนั่นคือความเป็นไปได้แล้วยังมีอะไรที่อาจจะทำให้เป็นเช่นนั้นได้อีกบางทีแผ่นดินไหวก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เริ่มมีความไม่เสถียรเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือว่าอาจจะมีแผ่นดินถล่มค่อยๆกำลังเกิดขึ้นมันยากจะเข้าใจด้วยการใช้แค่เครื่องวัด
แต่ว่าสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือว่าแมกมากำลังผลักตัวเองขึ้นมาจากใต้ภูเขาไฟผู้ส่วนที่ปอกออกมานี้เริ่มมีมากขึ้นส่วนด้านข้างของมันจึงเริ่มไม่มีความเสถียรแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าการระเบิดที่จะตามมานั้นจะอันตรายแค่ไหนกันดังนั้นเราไม่แน่ใจจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อมันจะคงปองออกมาเรื่อยๆเราก็ได้แต่รู้ว่ามันใกล้แล้วที่ผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาแต่เราไม่รู้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนมีสัญญาณอื่นว่าการระเบิดกำลังจะตามมาแผ่นดินไหวเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าหน้าที่กลัวอันตรายที่จะตามมาจึงสั่งปิดพื้นที่รอบๆภูเขาไฟและไม่ให้ประชาชนเข้าไปได้ในฤดูใบไม้ผลิของปี1980นักธรณีวิทยาทำงานอยู่กับร่องรอยมากมายที่เมาเซนเฮเลนถึงการสะสมภายในแผ่นดินไหวคือสิ่งบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าภูเขาไฟกำลังจะตื่นถึงแม้จะมีการปล่อยออกมาของแก๊สระดับต่ำอย่างต่อเนื่องแต่การป่องที่ด้านเหนือมากขึ้นบ่งบอกว่าแมกมากำลังจะลอยขึ้นมาจากภายในแต่แล้วหลังจากวันที่14พฤษภาคมภูเขาไฟลูกนี้กลับเงียบสงบลงแทบไม่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวใดๆเกิดขึ้นและส่วนที่ป่องออกมานั้นกลับมีอัตราลดลงวันที่17พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ทนแรงกดดันไม่ไหวและปล่อยให้ผู้คนบางส่วนเข้ามาในพื้นที่ที่ต้องห้ามเพื่อเก็บข้าวของและอีกกลุ่มนึงถูกกำหนดเข้าไปในเวลา10นาฬิกาของเช้าวันถัดไปแต่ในวันนั้นหายนะก็เกิดขึ้นเช้าวันที่18พฤษภาคมนักวิทยาศาสตร์กำลังจะได้เห็นหนึ่งในหายนะภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เป็นเวลากว่า2เดือนที่ทีมนักภูเขาไฟวิทยาคอยสังเกตการเมาเซนเฮเลนมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมวันที่18พฤษภาคมถึงทำให้เราประหลาดใจเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมมาได้ก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกว่ามันจะเป็นวันที่18เดวิดจอห์นสตันนักภูเขาไฟวิทยาหนุ่มจากศูนย์สำรวจธรณีวิทยาทำงานในวันนั้นเขาก็กะในตอนกลางคืนที่โควอเตอร์ริชและทำการวัดการป่องออกมาของภูเขาไฟมันน่าสนใจที่เช้าวันที่18พฤษภาคมข้อมูลที่วัดได้ที่เดฟได้ทำเอาไว้บ่งบอกว่าส่วนที่ป่องออกมายังคงป่องออกมาในอัตราเดิมในเช้าเดียวกันนั้นแดนมิลเลอร์เดินทางมาในโควอเตอร์ริชเพื่อตรวจกล้องบันทึกภาพที่ถ่ายไว้ที่ด้านเหนือของมันผมกำลังตรงขึ้นไปทางเหนือของ Interstate 5นอกแวนคูเวอร์วอชิงตันขณะขึ้นไปทางเหนือแค่ไม่กี่ไมล์ก็มาถึงจุดที่จะมองลงไปตามถนนได้และเมื่อมองไปทางตะวันออกก็จะเห็นเมาเซนเฮเลนซึ่งมองไปทางนั้นมันเป็นอีกวันที่สดใสแต่ที่เมาเซนเฮเลนผมเห็นควันเหมือนดอกเห็ดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นผมรู้ว่ามีบางอย่างอันตรายกำลังเกิดขึ้นตรงนั้นจากระยะที่ปลอดภัย35ไมล์ห่างออกมามิลเลอร์ได้เห็นการระเบิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งแรกที่ผมทำคือวิทยุสื่อสารไปหาเดฟเพื่อพยายามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแต่นอกจากผมจะติดต่อเดฟไม่ได้เจ้าหน้าที่ของเราอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บนยอดเขาห่างออกมาจากทางเหนือของโควอเตอร์แค่ไม่กี่ไมล์ก็ไม่มีวิทยุตอบกลับมาเท่ากับว่าสัญญาณถูกตัดขาดมันน่ากลัวมากเพราะผมรู้ว่ามีบางอย่างเลวร้ายกำลังเกิดขึ้นกับเดฟเพราะว่าเราติดต่อเขาไม่ได้ควันสีดำหนาพวยพุ่งขึ้นมาจากกลางภูเขาไฟจนบดบังทัศนวิสัยภายในไม่กี่ชั่วโมงกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนด้วยควันสีเทาจนลดทัศนวิสัยลงเหลือเพียง300ไมล์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมันต้องรอจนกระทั่ง24ชั่วโมงผ่านไปทัศนวิสัยจึงจะชัดเจนพอให้ทำการตรวจสอบได้ภูมิประเทศทั้งหมดแทบจะจำอะไรไม่ได้สำหรับพวกเราที่อยู่ร่วม2เดือนตรงนั้นเราทำงานอยู่บนนั้นทุกวันจนมาถึงวันที่18พฤษภาคมทันใดนั้นผมก็รู้ว่ามีความเงียบสงบที่น่าขนลุกเกิดขึ้นไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงสัตว์ตัวเล็กๆและไม่มีสีสันมีแต่สีของขี้เถ้าใกล้สุดหูลูกตาเท่าที่ผมเห็นเราขึ้นไปทางด้านข้างของจุดสังเกตการและเราก็พบรอยรถของเดฟและรถของเราที่จอดไว้เมื่อเช้าวันที่18พฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วมันเป็นที่ที่อันตรายมากโควอเตอร์2ในวันที่18พฤษภาคมนั้นไม่มีใครควรไปที่นั่นทั้งจอห์นสตันและรถของเขาได้หายไป57คนต้องเสียชีวิตไปพร้อมกับกวางหมีและสัตว์ป่าอื่นๆอีกหลายพันตัวพื้นที่ป่า230ตารางไมล์ถูกทำลายและการระเบิดของภูเขาไฟได้ฉีกขาดปล่องของมันที่กว้าง 2,000 ฟุต
มันไม่ใช่ภูเขาไฟที่เหมือนกับฟูจิอีกต่อไปแล้วและที่จริงแล้วเราเห็นว่ายอดของมันถึงกับหายไปหรือไม่ก็ถูกทำลายไปเลยไม่กี่เดือนถัดมานักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญกับงานที่ยากลำบากในการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทีมงานออกค้นหาร่องรอยต่างๆและปฏิปต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีระบบเพื่อจะระบุให้ได้ว่าอะไรนำไปสู่หายนะร่องรอยสำคัญอย่างแรกคือแผ่นดินไหวระดับ 5.2 ที่เขย่าเมาส์เซนเทเลนเมื่อเวลา 8:32 น.หลักฐานที่2มาจากภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่บินอยู่เหนือภูเขาไฟลูกนั้นในเวลาเดียวกันพวกเขามองลงไปและพวกเขาสามารถบันทึกภาพถ่ายออกมาเป็นช่วงๆได้และเห็นการสั่นสะเทือนที่ยอดของมันหลังจากนั้นส่วนด้านหน้าของภูเขาไฟทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนตัวและเคลื่อนไปด้านข้างในภาพเหล่านี้พวกเขาบันทึกให้เห็นว่าส่วนที่ป่องออกมานั้นพังลงมาอย่างไรบ้างภูเขาไฟที่รุนแรงระดับ 5.1 ริกเตอร์ทำให้ส่วนด้านเหนือของมันอ่อนแอลงไปอย่างมากจากสภาพที่ป่องออกมาทำให้เกิดแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ตามมาภูเขาไฟลูกนี้ไม่สามารถทนรับน้ำหนักได้อีกต่อไปจนด้านเหนือเริ่มไม่มั่นคงและพังลงมาภายในไม่กี่วินาทีภูเขาไฟที่สูง 1,300 ฟุตก็พังลงมาและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าสิ่งที่เคยเป็นภูเขาเงียบสงบพร้อมกับแม่น้ำทูโธที่ไหลผ่านตอนนี้แต่มาด้วยเศษซากที่สูงถึง600ฟุตจะเกิดเป็นสภาพที่เรียกว่ากองเนินจากปริมาณของเศษซากของโคลนถล่มนักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ว่า2ใน3ของหินลูกบาทไม้พันลงมาจากภูเขาและเพียงพอจะถมวอชิงตันดีซีด้วยเศษซากที่สูงถึง50ฟุตมันคือหนึ่งในแผ่นดินถล่มที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันฉีกขาดหลุมขนาดใหญ่ที่ด้านข้างของภูเขาไฟจนยาวเกือบ2ไมล์และลึกถึง 2,000 ฟุตสำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วมันคือปริศนาว่าทำไมด้านเหนือของมันทั้งหมดจึงพังลงมาอย่างกระทันหันนักธรณีวิทยาในทุกวันนี้ยังคงเฝ้าแกะรอยหายนะของมันอยู่สิ่งที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่นะคะคือมันเต็มไปด้วยหินที่โผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามีสีที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกให้รู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะสีและให้ร่องรอยสำคัญว่าทำไมแผ่นดินถล่มจึงใหญ่โตนักแทนที่มันจะเป็นลาวาภูเขาไฟสีดำปกติแต่หินกลับมีสีเหลืองนี่คือร่องรอยบ่งบอกว่าหินสัมผัสกับน้ำร้อนจนเปลี่ยนแร่ธาตุบางอย่างของหินให้กลายเป็นสีเหลืองนักธรณีวิทยาพบกับหินสีเหลืองแบบเดียวกันนี้ในผนังปากปล่องภูเขาไฟที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนสีต้องเกิดขึ้นภายในก่อนที่จะมีการระเบิดขึ้นมาเรามีน้ำฝนหรือว่าน้ำจากธารน้ำแข็งที่มันจะซึมลงไปในภูเขามันเข้าไปใกล้แมกมาจนร้อนจัดแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาตามภูเขาแล้วนั่นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหินเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนหินเหล่านี้ให้มีสีต่างกันแต่น้ำร้อนไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีของหินเท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นมันทำให้หินอ่อนตัวลงดังนั้นคุณจะเห็นว่าหินเหล่านี้มีความร่วนแค่ไหนแค่ใช้ค้อนขุดลงไปตรงนี้แล้วก็เหตุผลที่มันร่วนแบบนี้ก็เนื่องจากน้ำร้อนไหลซึมผ่านขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพของมันไปบางครั้งมันก็เปลี่ยนจนกลายเป็นดินหรือว่ากลายเป็นวัตถุที่อ่อนนุ่มมากอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะหินที่ร่วนเป็นสีเหลืองนี้ไม่ได้ถูกพบแค่ที่นี่เท่านั้นแต่ยังกินพื้นที่ไปทั่วหุบเขาอีกกว่า17ไมล์ที่บ่งบอกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของภูเขาเริ่มอ่อนตัวลงก่อนที่จะมีการระเบิดขึ้นมาดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายพันปีก็คือแมกมาที่อยู่ภายในภูเขาไฟลูกนี้ไปทำให้น้ำร้อนขึ้นแล้วน้ำก็กลายเป็นกรดแล้วค่อยๆกัดเซาะสิ่งต่างๆตามเส้นทางของมันณใจกลางของภูเขาไฟวัตถุที่ป่องออกมาทางด้านเหนือในที่สุดพังลงมาก็ได้ดึงพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความร่วนตามมาด้วยจนเหลือทิ้งไว้เพียงปากปล่องของเซนต์เฮเลนที่กลายเป็นรูปเกือกม้าภูเขาไฟลูกนี้ก็เหมือนกับกองทรายถ้าจะเปรียบเทียบนะครับมันมีความแข็งแรงภายในที่ต่ำมากๆดังนั้นเมื่อเกิดการพังลงมาเนี่ยส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดก็จะถลายตามลงมาด้วยแต่หายนะกลับไม่จบเพียงแค่นี้ภายในไม่กี่นาทีหลังแผ่นดินถล่มมาเซนเทเลนแสดงความโกรธเกรี้ยวและปลดปล่อยสิ่งที่อันตรายอีกอย่างตามมาอากาศเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทจนมองอะไรไม่เห็นมีพยานบางคนที่สามารถรอดออกมาได้บอกว่ามีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเกิดขึ้นพวกเขารู้สึกได้ว่าต้นไม้ทั้งหมดพังลงไปพร้อมๆกันแม้จะมองไม่เห็นก็ตามแผ่นดินถล่มขยายตัวไปทางตะวันออกและตะวันตกแต่พลังนี้ผลักขึ้นไปทางเหนือด้วย
ภายใน 3-4 นาทีมันทำลายทุกอย่างบนโควอเตอร์ริดจ์และต้นไม้ในพื้นที่230ตารางไมล์กลายเป็นรูปพัดดังนั้นแม้คุณจะนั่งอยู่ตรงนี้ห่างจากภูเขาไฟ8ไมล์คุณก็จะเห็นภูเขาอีกลูกด้านหลังฉันมันสูงประมาณ 3,000 ฟุตทั้งหมดที่คุณจะเห็นอยู่บนนั้นก็คือต้นไม้ต่างๆมันเป็นต้นไม้ที่อายุมากแล้วแต่ว่าถูกทำลายจนไม่เหลือจากพลังที่พุ่งขึ้นมาและสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ตอนแรกไม่ได้อยู่บนนี้ค่ะสำหรับพลังที่พุ่งขึ้นมาบนนี้น่าจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ300ไมล์ต่อชั่วโมงมันเลยขึ้นไปอีก9ไมล์ก่อนที่สุดท้ายมันจะหยุดลงสำหรับนักธรณีวิทยาแล้วมันคือสิ่งน่าแปลกใจพวกเขาไม่เคยเห็นการระเบิดด้านข้างเช่นนี้มาก่อนพวกเราส่วนใหญ่ที่ศึกษาเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟจะรู้ว่ามันจะระเบิดขึ้นไปในแนวดิ่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศและปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นโดยพวกเราส่วนใหญ่ก็คิดว่านี่น่าจะเป็นรูปแบบการระเบิดของภูเขาไฟที่เราน่าจะเห็นได้ที่เซนต์เฮเลนด้วยแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์สนใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของการระเบิดออกด้านข้างนี้ดังนั้นจึงเริ่มออกค้นหาหลักฐานในภาคสนามทางตะวันออกเฉียงเหนือของป่าปล่อง5ไมล์เวทเข้าไปตรวจกองเศษซากเก่าที่ผสมร่วมอยู่กับไม้ที่ถูกเผาไหม้จากเศษของต้นไม้ก็คือหินหากในสายตาคนทั่วไปมันดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติแต่ไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มันเป็นหินที่อายุน้อยมากมีสีค่อนข้างอ่อนเราจะเห็นว่ามีรูพรุนเล็กๆก็คือเกิดฟองอากาศขึ้นและเย็นตัวลงในหินก้อนนี้นี่คือหินที่เกิดขึ้นขณะที่มีของเหลวที่ร้อนมากอาจจะมีของเหลวที่ร้อนจัดเกิดขึ้นภายในเมาส์เซนต์เฮเลนและทำให้เกิดการป่องออกมาก่อนวันที่18หินเล็กๆนี้เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับทีมงานที่จะไขปริศนาของเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องหลังแผ่นดินถล่มทำลายป่าปล่องขนาดใหญ่ที่ฝั่งด้านเหนือของภูเขาไฟมันทำให้แมกมาภายในโผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีส่วนที่เป็นดินปกปิดมันแล้วทันใดนั้นแมกมาขยายตัวและพุ่งออกไปด้านนอกดึงหินต่างๆที่อยู่ภายในตามออกมาด้วยคุณอาจจะจินตนาการว่ามันเหมือนกับเฮอริเคนขี้เถ้าที่มีขนาดใหญ่มากมันเป็นกลุ่มเมฆของหินขี้เถ้าและก๊าซร้อนที่อาจจะมีความหนาหลายพันฟุตแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วหลายร้อยไมล์ต่อชั่วโมงมันเป็นส่วนผสมของก้อนหินขนาดใหญ่ที่บางก้อนอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 ฟุตแล้วก็ลอยมาในอากาศเป็นสิ่งที่อันตรายมากหลังการทะลักขึ้นมาในช่วงแรกเมาส์เซนต์เฮเลนก็เงียบสงบเป็นเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงที่มีแต่ความเงียบสงัดตามมาแต่แล้วมันก็เริ่มปลดปล่อยพลังขึ้นไปบนฟากฟ้ากลุ่มควันที่เหมือนดอกเห็ดขนาดใหญ่ก่อตัวสูงขึ้นไปกว่าความสูงของเอเวอเรสต์ถึง3เท่าด้วยกันการระเบิดที่รุนแรงเวลาอยู่หลายชั่วโมงจนปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลเทียบเท่าได้การระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาถึง 27,000 เท่าเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคม1980กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์มันทำให้พวกเขามีโอกาสในแบบที่คาดไม่ถึงที่จะศึกษาการระเบิดแบบด้านข้างหินที่เปลี่ยนสีภูเขาได้ในปากปล่องคือหลักฐานว่าภูเขาไฟลูกนี้มีการอ่อนตัวก่อนจะเกิดการระเบิดหินภูเขาไฟที่เป็นสีเทาทางเหนือ9ไมล์ของมันเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าแผ่นดินถล่มเป็นจุดเริ่มต้นของการระเบิดด้านข้างขนาดใหญ่ 17:30 น.ภูเขาไฟลูกนี้เริ่มสงบลงจนท้ายที่สุดก็หยุดสนิทแต่ยังมีอันตรายตามมาอีกเพราะการระเบิดจะก่อให้เกิดผลกระทบอันใหญ่หลวงอีกอย่างหนึ่งสิบแปดพฤษภาคม1980เมาส์เซนต์เฮเลนได้ระเบิดขึ้นในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมันคือหนึ่งในแผ่นดินถล่มที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดการทะลักออกไปด้านข้างอันทรงพลังแรงระเบิดที่รุนแรงได้ตามมาก่อให้เกิดกลุ่มควันที่เหมือนดอกเห็ดขนาดใหญ่เย็นวันนั้นภูเขาไฟลูกนี้ก็ค่อยสงบลงแต่หายนะยังไม่จบเมื่อแรงระเบิดได้ก่อให้เกิดกระบวนการทำลายล้างอีกอย่างตามมาเท่าฐานที่ร้อนของภูเขาไฟไปละลายพื้นหิมะที่ยอดของเมาส์เซนต์เฮเลนน้ำที่ละลายหลายร้อยตันผสมเข้ากับดินกลายเป็นโคลนขนาดใหญ่ที่ถาโถมลงมาตามภูเขาคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอันตรายแบบนี้จะส่งผลต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างได้เนื่องจากว่าขึ้นไปสักร้อยไมล์จากภูเขาไฟ
ยังมีพื้นที่ที่อันตรายที่เป็นพื้นที่ของโคลนภูเขาไฟอยู่ด้วยโคลนถล่มที่ใหญ่ที่สุดได้ลงไปที่หุบเขาแม่น้ำทูโทระหว่างทางลงมามันมีความเร็วถึง90ไมล์ต่อชั่วโมงและไหลลงมาตามเนินเขาที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก20ชั้นมันทำลายสะพานไป27แห่งบ้านเกือบ200หลังถนนต่างๆอีกกว่า185ไมล์ในวันนี้สิ่งหลงเหลือของมันยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ณริมตลิ่งของแม่น้ำทูโทตะกอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าลาฮาแต่ว่าคนอื่นๆจะเรียกมันว่าโคลนถล่มมันเป็นคลื่นของวัสดุขนาดใหญ่อย่างคอนกรีตที่จะไหลลงไปตามแม่น้ำขณะที่กำแพงของเศษวัสดุขนาดใหญ่จะผลักซุงและเศษไม้ต่างๆอยู่ที่ด้านหน้าในตอนแรกมันคือปริศนาว่าทำไมโคลนนี้จึงใหญ่โตนักแต่ร่องรอยก็ปรากฏชัดเจนอยู่ในหินสิ่งที่เราเห็นก็คือหินที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากที่เราเห็นที่เมาส์เซนต์เฮเลนมีบางก้อนที่เรารู้ว่ามาจากปากปล่องภูเขาไฟในตอนแรกและได้ไหลลงมาพร้อมกับเศษซากอื่นๆผู้เชี่ยวชาญตอนนี้สามารถปฏิบัติต่อได้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดโคลนถล่มที่รุนแรงนั้นหินเหล่านี้ที่มาจากยอดภูเขาไฟลงมาพร้อมกับดินถล่มและไหลลงมาในหุบเขาในช่วงนาทีแรกๆของการระเบิดเมื่อน้ำที่ละลายผสมเข้ากับเศษซากต่างๆก่อให้เกิดคลื่นของโคลนขนาดยักษ์คลื่นที่ใหญ่โตและอันตรายถาโถมลงมาถึงช่วงกลางดึกทำให้มีโคลนไหลลงมาตามทางกว่า65ลูกบาทไมล์กระทั่ง30ปีผ่านไปหลักฐานแสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างยังมีให้เห็นอยู่ลาฮาเหล่านี้ได้ไหลลงมาแล้วก็ฝังต้นไม้นี้ที่เราจะเห็นแต่ตอของมันที่ยังตั้งอยู่เป็นร่องรอยของสิ่งที่เราเรียกกันว่าป่าผีสิงมันถูกฝังโดยลาฮาต้นไม้ถูกทำลายแล้วเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากการกัดเซาะของแม่น้ำที่กลับมาเซาะเข้าที่ริมตลิ่งก็ทำให้เห็นร่องรอยเหล่านี้นี่คือร่องรอยที่วิเศษมากนะครับมันหมายถึงพลังและการทำลายล้างของลาฮาที่ได้เข้าทำลายหุบเขาทางตอนล่างนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแต่ตะกอนหนึ่งที่อยู่สูงขึ้นไปทำให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถึงกับสับสนดูเหมือนว่ามันจะเป็นตะกอนลาฮาแต่ตอนนี้จะเป็นหินภูเขาไฟกลับเต็มไปด้วยกรวดจากก้นแม่น้ำนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เข้ามาศึกษาไม่แน่ใจว่านี่เป็นตะกอนของลาฮาหรือไม่เนื่องจากว่ามันประกอบไปด้วยหินที่มีทรงกลมจากก้นแม่น้ำซึ่งก็เป็นลักษณะของตะกอนก้นแม่น้ำไม่ใช่ลาฮาแต่แล้วเขาสังเกตว่ามันมีโครงสร้างที่เหมือนถูกบีบอัดที่รุนแรงและไม่น่าจะเป็นหินตะกอนแม่น้ำหรือว่าถูกทับถมกันเป็นชั้นๆดังนั้นจะได้ข้อสรุปมาว่านี่จะต้องเป็นลาฮาขนาดใหญ่ที่อาจเป็นเศษของอะไรสักอย่างที่คล้ายกับโคลนถล่มที่เราเคยเห็นในแม่น้ำแอมะซอนนักวิทยาศาสตร์ถึงกับตกตะลึงตะกอนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงมีหินก้นแม่น้ำเท่านั้นแต่มันยังใหญ่กว่าตะกอนที่ได้จากโคลนถล่มที่ท้าโถมลงมาในหุบเขานี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมด้วยหากมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลาฮาของปี1980แล้วมันมาจากไหนกันผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจจะสืบสวนต่อไปและนำตัวอย่างกลับไปที่ห้องปฏิบัติการตรวจอายุด้วยคาร์บอนแสดงให้เห็นว่าตะกอนนี้ถูกทับถมลงมาในหุบเขานี้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วถ้าเรากำลังยืนอยู่ณจุดนี้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเราจะได้ยินเสียงหึมๆและหลังจากนั้นก็จะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงสิ่งบอกเตือนเราก็จะหันไปเห็นกำแพงขนาดใหญ่ของต้นไม้และก็เศษซากต่างๆที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำด้วยความเร็วประมาณสัก 30-40 ไมล์ต่อชั่วโมงมันมีความสูงหลายร้อยฟุตกำแพงของเศษซากโคลนและหินจะไหลผ่านมาตรงนี้เหมือนขบวนรถไฟขนาดใหญ่แล้วก็จะกวาดทุกสิ่งที่อยู่ในเส้นทางจนราบเป็นหน้ากลองแต่คลื่นของเศษซากโบราณที่ใหญ่โตนี้มาจากไหนกันมีเพียงที่เดียวที่จะสามารถกักเก็บน้ำปริมาณมหาศาลชนิดได้รวมถึงหินก้นแม่น้ำด้วยซึ่งก็คือทะเลสาบสปิริตที่อยู่ขึ้นไป35ไมล์การพบนี้สำคัญเนื่องจากมีอันตรายที่อาจเป็นไปได้ว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยโคลนถล่มนี้ที่เริ่มขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อปี1980ได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างเช่นหุบเขาทูโทและเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกยังทะเลสาบสปิริตและปิดกั้นทางออกของทะเลสาบเมื่อแม่น้ำและน้ำที่ละลายไหลมารวมกันระดับน้ำจะสูงจนเป็นอันตรายมันกลายเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่สำคัญมากสำหรับชุมชนทั้งหมดที่นั่นเนื่องจากถ้าเกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่
และลาฮาเกิดขึ้นเหมือนอย่างในอดีตมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยของปี1980ได้ไปสะสมอยู่ในทะเลสาบสปิริตดังนั้นน่าจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงของเขื่อนตามมาเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องลงมืออย่างรวดเร็วเพราะนับไม่กี่ปีทะเลสาบสปิริตอาจจะล้นอีกครั้งและอาจทะลักหรือพันลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมที่จะเป็นอันตรายเหมือนอย่างเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วหน่วยวิศวกรเข้ามาพวกเขาคิดแผนที่จะหาทางปั๊มน้ำออกจากทะเลสาบเพื่อคงระดับน้ำของทะเลสาบเอาไว้ในระยะสั้นทางออกในระยะยาวก็คือการเจาะรูที่เป็นส่วนที่เป็นภูเขาเพื่อทำให้เป็นช่องระบายน้ำถาวรและป้องกันไม่ให้ทะเลสาบสปิริตมีระดับน้ำสูงเกินไปซึ่งอาจจะเป็นอันตรายจากการที่น้ำเอ่อล้นและพังเขื่อนลงมาก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจแล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมหินภูเขาไฟในตะกอนของโคลนตลอดตลิ่งของภูเขาแม่น้ำพลูโธเป็นหลักฐานมองบอกว่าคลื่นของโคลนขนาดใหญ่ถาโถมลงมาจากเมาส์เซนต์เฮเลนและหินกรวดของก้นแม่น้ำเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าทะเลสาบสปิริตอาจเอ่อล้นได้อีกครั้งและจะตามมาด้วยลาฮาที่ใหญ่กว่าในฤดูร้อนของปี1980นักวิทยาศาสตร์คิดว่าการระเบิดเมื่อเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นเพียงการระเบิดเพียงครั้งเดียวเพราะการระเบิดของภูเขาไฟที่สำคัญในแคสเคดมันจะเกิดเพียง 1-2 ครั้งทุกๆ100ปีแต่ไม่นานก็รู้ว่าพวกเขาคิดผิดหลัง20ปีของการไม่มีกิจกรรมใดๆภูเขาลูกนี้กำลังจะตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งการระเบิดกับภูเขาไฟเมาส์เซนต์เฮเลนในเดือนพฤษภาคม1980ทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เกิดหลุมขนาดยักษ์อยู่ที่ด้านเหนือแต่ในฤดูร้อนหลังการระเบิดมันก็เริ่มสร้างตัวเองขึ้นอีกครั้งแมกมาที่หนาค่อยๆปรากฏขึ้นที่พื้นผิวและก่อกันจนเป็นโดมอยู่ภายในปากปล่องหากกิจกรรมของมันดำเนินต่อไปในอัตราเช่นนี้ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ200ปีในการสะสมจนได้ขนาดเดิมเมื่อก่อนปี1980แต่ในปี1986แมกมาที่ไหลได้หยุดลงและภูเขาไฟก็เงียบสงบชีวิตกลับคืนสู่ปกติและปรับตัวเข้าสู่ภูมิประเทศใหม่ต้นไม้ต่างๆเริ่มชอนชัยราดลงไปในดินภูเขาไฟอันอุดมสมบูรณ์วางและสัตว์อื่นๆอพยพกลับเข้ามาในพื้นที่แต่แล้วในวันที่23กันยายนปี2004เสียงคำรามของมันก็กลับมาอีกครั้งและทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องระวังเทือกเขาแคสเคดทั้งหมดทางตะวันตกของอเมริกาจะเกิดการระเบิดของแผ่นดินไหวอยู่ที่ประมาณ2ครั้งต่อ100ปีดังนั้นคุณอาจคิดว่าการระเบิดครั้งที่แล้วก็จะจบลงแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เฮเลนจะระเบิดในปี1980ก็จะเป็นแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามาถึงตอนนี้เราคิดว่ามีโอกาสเจอครั้งที่2เมาส์เซนเฮเลนกำลังสร้างปริศนาขึ้นมาอีกครั้งแผ่นดินไหวขนาดเล็กเริ่มรุนแรงขึ้นและมีความถี่มากขึ้นการวัดด้วย GPS ตรวจจับได้ว่าพื้นที่รอบๆภูเขามีการหดตัวมีอุปกรณ์ GPS ที่บันทึกข้อมูลรอบๆภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องมันมีรหัสว่า JRO1 โดยมีรูปแบบที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติมาถึงวันที่เริ่มเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กและในวันเดียวกันนั้นมันก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาภูเขาไฟและตรงลงไปราวกับว่าพื้นที่นั้นทั้งหมดกำลังยุบตัวเข้าหาภูเขาไฟลูกนี้คำอธิบายเพียงอย่างเดียวสำหรับการยุบตัวของแผ่นดินก็คือแอ่งแมกมาที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินมีการหดตัวในการสำรวจก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจจับบ่อหินล้อมเหลวขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ภูเขาไฟลงไป8ไมล์ได้หากมันเริ่มเล็กลงแมกมาน่าจะกำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาที่คอของภูเขาไฟลูกนี้กิจกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วนักวิทยาศาสตร์กลัวว่าอาจจะกำลังมีการสะสมเพื่อการระเบิดอีกครั้งและยังสับสนว่าการระเบิดครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรเพื่อหาคำตอบผู้เชี่ยวชาญต้องหันไปดูบันทึกของเซนต์เฮเลนภูเขาไฟแต่ละลูกจะมีลักษณะที่ต่างกันมันจะมีลักษณะของการระเบิดและรูปแบบต่างๆซึ่งเราจะดูได้จากในอดีตของมันที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งสำคัญของการระเบิดในอดีตก็คือหินภูเขาไฟโบราณไมคลินเชี่ยวชาญในด้านการทำแผนที่ตะกอนโบราณเหล่านี้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซนต์เฮเลน
เขาไปตรวจสอบพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำขนาดใหญ่เมื่อดูใกล้ๆจะเผยให้เห็นถึงรูปแบบของการระเบิดที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าหินนี้มาจากส่วนของลาวาเนื่องจากมันมีรูปแบบที่เหมือนกับผลึกขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปแบบของผลึกเล็กๆจำนวนมากรวมอยู่ภายในนั้นด้วยผลึกขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นในตอนที่มันอยู่ในช่องแมกมาขณะที่แมกมาอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาไฟส่วนลึกที่มีความละเอียดกว่าจะเป็นผลึกเล็กๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในตอนที่ลาวาเริ่มปรากฏขึ้นที่พื้นผิวและแข็งตัวการตรวจอายุด้วยคาร์บอนระบุได้ว่าหินก้อนนี้มีอายุอยู่ที่ 2,500 ปีสภาพสะสมก่อนการระเบิดในครั้งนั้นน่าจะเป็นแบบช้าๆและเงียบสงบรูปแบบการไหลของลาวาในตอนที่มันระเบิดขึ้นมาจะเป็นรูปแบบของเหลวและมันจะไหลลงมาตามภูเขาด้วยแรงโน้มถ่วงขณะที่มันไหลออกมาจากภูเขามันจะเย็นตัวลงจนกระทั่งเริ่มมีความเหนียวหนืดจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวต่อไปได้นั่นจึงทำให้มันหยุดลงณจุดนั้นและมันก็คือจุดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากการเย็นตัวลงของลาวาที่ไหลออกมาดังนั้นมันไม่เป็นอันตรายคุณสามารถขึ้นไปยืนดูมันได้จาตกรเช่นนี้วิทยาศาสตร์สามารถบอกได้ว่าเมาส์เซนเฮเลนได้แอบผลิตลาวาขึ้นมาอย่างเงียบๆในจำนวนมากเมื่อ 300,000 ปีที่แล้วลาวาเหล่านี้ค่อยๆสะสมขึ้นมาในภูเขาไฟจากกลุ่มหินขนาดเล็กและตรงขึ้นไปที่ปากปล่องที่เป็นทรงกรวยแต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟคลินพบกับตะกอนที่ต่างออกไปที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งที่อันตรายกว่านั้นในอดีตของเซนเฮเลนเราดูที่ตะกอนนี้แล้วก็เห็นลักษณะเด่นๆอยู่สองสามอย่างที่สำคัญประการแรกมันร่วนมากแล้วมันเป็นการประกอบกันของเศษหินที่จะมีขนาดพอๆกันทั้งหมดอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญก็คือเศษหินเหล่านี้ทั้งหมดจะสัมผัสกันโดยไม่มีวัสดุอื่นมาขวางกั้นนั่นบอกเราว่าเศษหินเหล่านี้มาจากที่นี่โดยตกลงมาจากท้องฟ้ามันเป็นการระเบิดที่รุนแรงมากจนก่อให้เกิดเศษวัสดุต่างๆปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าและเมื่อลมสงบลงมันก็ตกลงมาแล้วก็สะสมกันอยู่ตรงบริเวณนี้เศษหินเหล่านี้คือหินภูเขาไฟที่เบามากที่เกิดขึ้นในช่วงการระเบิดของภูเขาไฟที่คล้ายกันกับที่ก่อให้เกิดกลุ่มควันที่เหมือนดอกเห็ดขนาดใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคม1980แต่การตรวจอายุเผยเห็นว่าตะกอนนี้มีอายุเก่าแก่กว่านั้นมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 3,500 ปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบกับการระเบิดเมื่อปี1980นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามันมีอันตรายกว่ามากและได้พ่นหินและขี้เถ้าออกมามากกว่าถึง4เท่านั่นเป็นการระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมาส์เซนเฮเลนมันก่อให้เกิดเศษวัสดุประมาณ1ลูกบาศก์ไมล์ด้วยการระเบิดแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วเรารู้เนื่องจากเราได้พบกับตะกอนวัดความหนาและระยะของมันเราจึงสามารถประติดประต่อเรื่องราวได้ว่ามันก่อให้เกิดเศษวัสดุอย่างมากหลังจากนั้นตะกอนตรงนี้ก็สามารถแกะรอยออกไปได้ไกลถึงตอนกลางของแคนาดาการศึกษาอดีตของเมาส์เซนเฮเลนเผยเห็นว่ามันมีลักษณะการระเบิดที่คาดการไม่ได้เลยเมาส์เซนเฮเลนมีทุกสิ่งตั้งแต่การไหลของลาวาแบบเงียบสงบไปจนถึงการระเบิดที่รุนแรงเหมือนอย่างในอดีตมันจึงยากมากที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหรือจะคาดการได้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันระเบิดนักวิทยาศาสตร์หลายคนถกเถียงกันว่ามันน่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนักวิทยาศาสตร์ที่เคยศึกษาเมาส์เซนเฮเลนพบร่องรอยแสดงให้เห็นว่ามันมีพฤติกรรมการระเบิดที่ต่างออกไปจากในอดีตก้อนหินขนาดใหญ่สีดำเป็นหลักฐานบอกว่ามันสามารถสะสมการระเบิดในแบบเงียบๆได้ตะกอนที่หนาของหินภูเขาไฟสีขาวคือหลักฐานการระเบิดที่อันตรายในอดีตที่ใหญ่กว่าเมื่อปี1980ถึง4เท่าแต่โชคดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2004นั้นมีจุดพลิกผันแมกมาขึ้นมาถึงพื้นผิวแต่มันสูญเสียพลังในการระเบิดมันทะลักขึ้นมาเหมือนยาสีฟันที่หลุดออกมาจากการระเบิดที่เหมือนโดมขณะที่นักธรณีวิทยายังคงทำการศึกษาเมาส์เซนเฮเลนอยู่ภูเขาไฟลูกหนึ่งที่ห่างออกไป 4,000 ไมล์เริ่มคุกรุ่นด้วยประสบการณ์ของพวกเขาเมื่อปี1980ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหายนะที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นและครั้งนี้ผู้คน 12,000 คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงการระเบิดของเมาส์เซนเฮเลนเมื่อเดือนพฤษภาคม1980ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงกับประหลาดใจเป็นครั้งแรกพวกเขาเห็นการพังลงมาของส่วนที่ปองขนาดยักษ์แผ่นดินถล่มขนาดใหญ่และการระเบิดด้านข้างที่รุนแรงก่อนปี1980เราไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการคาดการณ์อะไรแบบนี้
เราเริ่มจะเรียนรู้เมื่อปี1980จากเซนต์เฮเลนเราได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากภูเขาไฟทั่วโลกและเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรการพยากรณ์การระเบิดของภูเขาไฟเป็นเรื่องยากเนื่องจากไม่มีรูปแบบที่ตายตัวของการสะสมแต่ขณะที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นในการสังเกตพฤติกรรมของภูเขาไฟพวกเขาก็สามารถพยากรณ์ได้ดีขึ้นในปี1995ภูเขาไฟซูฟรีฮิลบนเกาะมอนเซรัตของแคริบเบียนเริ่มตื่นขึ้นมันเงียบสงบมา350ปีจนกระทั่งแผ่นดินไหวได้ปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาผู้คนได้เคยชินกับภูเขาไฟลูกนี้หวังว่ามันจะสงบลงในอีกไม่นานแต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอันรุนแรงขึ้นทางเจ้าหน้าที่จึงต้องขอความช่วยเหลือทีมงานจากอเมริกาบินไปที่เกาะแคริบเบียนเพื่อตรวจสอบภูเขาไฟลูกนี้มีสถานการณ์อันตรายกำลังเกิดขึ้นโดยพื้นที่นั้นทั้งหมดมีแต่กิจกรรมของภูเขาไฟเหมือนอย่างที่เซนต์เฮเลนถ้าคุณเดินขึ้นไปบนภูเขาคุณก็จะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนจนคุณแทบยืนไม่ได้แผ่นดินไหวที่รุนแรงไม่ใช่สัญญาณเตือนเพียงอย่างเดียวที่ทางใต้ของภูเขาไฟทีมงานสังเกตเห็นถึงการป่องออกมาขนาดใหญ่จากการสะสมมีรอยแตกกำลังเกิดขึ้นเราเห็นรอยแตกขยายตัวทุกวันเหมือนกับว่าทางด้านจะพังลงมามันน่าจะเกิดการพังทลายลงมาอย่างช้าๆและรุนแรงราวๆเดือนตุลาคมของปี1997ส่วนที่ป่องออกมาเพิ่มขึ้นในอัตรา280ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีนักวิทยาศาสตร์ถึงกับตกใจจากประสบการณ์ที่เมาส์เซนต์เฮเลนพวกเขารู้ว่าการพังลงมาของส่วนที่ป่องนี้ใกล้จะถึงจุดแล้วผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณของภูเขาไฟกำลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นทีมงานแนะนำให้เจ้าหน้าที่สั่งอพยพโดยด่วนเรารู้ว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับของเซนต์เฮเลนเราได้เห็นกองเศษซากที่ไหลลงมาเห็นการระเบิดที่ด้านข้างทำให้ผู้คนตกอยู่ในอันตรายดังนั้นต้องรีบอพยพโดยด่วน 8,000 คนต้องออกจากเกาะแห่งนั้นกว่า 4,000 คนถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่าทางเหนือในวันที่26ธันวาคมปี1997ภูเขาไฟก็เกิดระเบิดขึ้นและแผ่นดินไหวที่รุนแรงครั้งหนึ่งส่วนที่ป่องออกมาขนาดใหญ่ก็หลุดลงมาและถาโถมลงมาตามภูเขาเช่นเดียวกับเมาส์เซนต์เฮเลนในการเคลื่อนตัวของหินอย่างกระทันหันได้ปลดปล่อยแรงดันของแมกมาที่อยู่ด้านใต้ออกมาการระเบิดที่ด้านข้างมุ่งลงใต้พ่นเท่าฐานสูงขึ้นไป 36,000 ฟุตภายใน15นาทีการระเบิดทำลายพื้นที่ไป4ตารางไมล์และฝังเมืองหลวงของเกาะนี้พลิมัธอยู่ใต้โคลนลงไป39ฟุตมันไม่ใช่แค่เสียหายอย่างหนักแต่มันถูกทำลายไปเลยเมื่อรถตักดินขนาดใหญ่มาดันสิ่งต่างๆทั้งหมดอยู่บนเกาะตรงไปยังทะเลแล้วก็ทิ้งลงไปในทะเลเป็นพลังการระเบิดด้านข้างที่รุนแรงมากๆเมาส์เซนต์เฮเลนเป็นตัวอย่างสำคัญว่าบทเรียนที่ได้จากการระเบิดครั้งใหญ่ช่วยป้องกันหายนะอีกครั้งหนึ่งได้แทบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เซนต์เฮเลนเกิดขึ้นที่เมาส์เซนต์เฮเลนมันเหมือนเรียนแบบเซนต์เฮเลนการระเบิดด้านข้างมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เซนต์เฮเลนมีแต่ขนาดเล็กกว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาการระเบิดกับเมาส์เซนต์เฮเลนเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1980ได้พบกับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการปล่องที่เพิ่มขึ้นทางด้านเหนือของภูเขาไฟนั้นเป็นสัญญาณเตือนถึงการสะสมของแมกมาที่อยู่ภายในภูเขาไฟหินภูเขาไฟสีเทาจากจุดที่ป่องออกมา5ไมล์เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงการระเบิดด้านข้างอันรุนแรงนอกจากนั้นตะกอนโคลนอายุ 3,000 ปีคือสัญญาเตือนว่าหุบเขารอบๆภูเขาไฟถูกถาโถมเข้าใส่ด้วยคลื่นโคลนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องตะกอนของหินภูเขาไฟสีขาวที่พบอยู่ตลอดทางไปจนถึงแคนาดาแสดงให้เห็นว่าเมาส์เซนต์เฮเลนสามารถเกิดการระเบิดได้ใหญ่กว่าเมื่อปี1980ถึง4เท่าขณะที่การสืบสวนแสดงให้เห็นว่าเมาส์เซนต์เฮเลนมีแต่ความน่าประหลาดใจเซนต์เฮเลนก็เหมือนกับวัยรุ่นสำหรับภูเขาไฟในเขตคาสเคดมันยังอายุน้อยยังมีแต่กิจกรรมยังระเบิดได้มีพลังมากมายถึงแม้ในสายตาของเราแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนกับกำลังหลับไหลอยู่แต่ที่จริงแล้วมันจะคงคึกคักมันสามารถทำในสิ่งที่มันเคยทำมาหลายหมื่นปีที่แล้วเมาส์เซนต์เฮเลนยังมีพฤติกรรมแปลกๆเสมอและอาจจะระเบิดจะรุนแรงออกมาได้ทุกเมื่อศักยภาพที่อันตรายของมันก็คือสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าโลกของเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่ง